เป็นศึกกองทัพนะครับที่สนามกองทัพบกอาจารย์ศิวกรผู้อุดมเป็นผู้ตัดสินได้ลงทำหน้าที่เป็นเกมแรกหลังจากถูกแบนไปนะครับเริ่มมาอัดนันได้เปิดไปทางขวาอันนั้นก็เจอทีมเก่าด้วยในตำรวจเจอกับอาร์มี่ทีมเก่าเยอะอันนันทีมเก่าเยอะเลยเกินเพื่อจะพงเปิดไปให้กับกองเจ้าที่ปกครองเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าคัดไม่ได้20คือเซโอโซเลสนะครับของเพื่อนตำรวจในชุดขาวได้โอกาสก่อนในช่วงโขงนิดนึงตรงตัวของสารวุฒิกองลาบก็ซ้ำโดยเซโอโซเลสสุรชาติอ๋อมีธงล้ำหน้าขึ้นทำให้ยัง0-0มาดูว่าไม่ล้ำตรงนี้ไม่ล้ำนะครับว่าแล้วธงมาขึ้นทีหลังจอบอลมาเนี่ยไม่ล้ำยัง0-0แล้วอาร์มี่โต้ขึ้นมาบ้างนะรับของทางเพื่อนตำรวจก็สกัดได้ครับจังหวะที่ขึ้นมาของกอลันโยโควิสยังสูตุนอยู่บอวันลบเบิ้ลออกมาไม่ดีมาเข้าทางสายของโกลันที่โอ้โหดีที่ตรงตัวของวันลบแซ่จิ๋วเกือบจะพลาดแล้วยัง0-0ช่วงท้ายครึ่งแรกอามี่รุ่ยหนักบอลทางเสา2มีโขกแล้วติดมือของวันลบตามมาขวาได้โขกที่เสา2บอลจะผู้หากรอบต่อวันลบมาปัดได้ต้องจากที่โกลันครับที่ขึ้นโขกจากลูกฟรีคิกเรเนโต้ปั่นขึ้นมาน่าจะโดนคานนี่ครับโดนคานประตูครับนะครับยัง0-0ทีนี้ท้ายครึ่งแรกตำรวจได้ลุยบ้างแล้วบอลเปิดมาสลับไม่ทันแล้วคนที่เข้ามาชาร์จของเพื่อนตำรวจก็ไม่ทันด้วยเซอร์กิโอซัวเรสครับที่เสา2ช่วงนี้ฝนตกลงมาแล้วนะครับครับลูกฟรีคิกยิงฉลับของเซอร์กิโอซัวเรสก็ไม่ตรงกรอบท้ายครึ่งแรกฟ้องเจ้าแฮนด์บอลผู้สินอย่างนี้ไม่ให้นะครับมาดูครึ่งหลังเพื่อนตำรวจลุยต่อประกรณ์เปิดไปทางเสา2ชกมาโขกโอ้โหสลาวุฒิล่ามซุปเปอร์เซฟโอ้โหจังหวะนี้บอกว่าสุรชาติโล่งๆแต่ว่าสลาวุฒิของล่ามเหลือเชื่อเลยครับคือเจ้าตัวนี้ปรบมือให้ตัวเองหรือปรบมือให้สลาวุฒินะฮะโอ้โหนี่โขกได้ดีมากเลยนะเปลี่ยนทางแล้วบอลมันจะเข้าอยู่แล้วฮะยังมีสลาวุฒิอยู่โลฟรีคิกของอาร์มี่ทุกช่องมาแล้วเข้าซองวันลบเหมือนกันจะมีทุนศูนย์ที่สนุกเลยครับคู่นี้บอเบิ้ลโค้งโค้งเสา2ได้โขกย้อนก็สลาวุฒิปัดโดนคานอีกแล้วโอ้วันนี้ไปกินปลาหมึกจากไหนมาเนี่ยฮะรักษาประตูของทีมวันนี้ดีมากแล้วก็คานทั้ง2ทีมก็ช่วยไว้ทั้ง2ทีมเลยนะครับโอ้โหนี่สุรชาติวันนี้แกหม่งดีเหลือเกินครับยัง0-0อยู่ลูกฟรีคิกของเพื่อนตำรวจปั่นซ้ายของอัปนันตะทู่โฉบมาโขกที่เสา2ไกลๆถ้าซูมาก็เป็นคนเดิมคือเซโกโซเลสครับที่ได้โขกแต่ว่าก็โด่งไปจังหวะนี้ดูแล้ววันนี้ถ้าพลาด3คะแนนไปนี่เพื่อนตำรวจเสียดายแย่เลยนะครับคุณเบียร์กุลใช่ครับมีหม่งทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ข้ามขาดยัง0-0มาใหม่ทั้งเสา2สรุปมาพลาดแล้วแต่ว่าตรงนี้บอกว่าไม่แม่นพอที่เสา2ของเพื่อนตำรวจโดยมิเชลเมอร์ซี่ครับลงตัวสำรองคือสลาวุธชอบจะพลาดจังหวะแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะฮะออกมาแล้วไม่เจอบอลแล้วก็หงายไปเลยทีนี้มาดูอาร์มี่บ้างจนได้ครับผมเต็มหน้าผากของตัวที่ยืมมาจากเอสจีเมืองทองโดยชนรงค์ทาทองครับส่งสัญญาณให้พี่ชายแล้วว่าเขายิงแล้วดวลกลางอากาศเลยนี่ครับลูกศีรษะล้วนๆหม่งล้วนๆเลยนะครับคือทำประตูต้องบอกว่าอาร์มี่ขอทีเดียวแล้วฮะอยู่หมัดเลยดานโน่ขึ้นพลาดนี่ครับดานโน่เซียก้าขึ้นพลาดทำให้บอลไปถึงชนรงค์ทาทองโขกลงพื้นอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนคนหนึ่งป้องกันคนหนึ่งเข้าทำเสร็จคนเข้าทำครับจังหวะนี้เป็นอาร์มี่ขึ้นนำนะแล้วช่วงท้ายจบเกมเป็นว่าอาร์มี่ทำได้เอาชนะเพื่อนตำรวจเป็น1ประตูต่อ0ทำให้เพื่อนตำรวจแพ้2นัดติดต่อกันส่วนอาร์มี่ชนะ2นัดรวดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น